รู้ไหมชอบเหงื่อออกก็บอกโรคได้สำหรับใครที่สนใจอ่านหนังสืออีบุ๊ก How to ไม่ป่วยสามารถแอดไลน์เพิ่มเพื่อนพิมพ์1จะมีลิงก์ออกมาให้ดาวน์โหลดฟรีเป็นหมอตี้เขียนเองนะครับลองไปดาวน์โหลดกันนะเลยนะครับหลายคนมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเหงื่อออกแต่ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรในแพทย์แผนจีนบอกว่าเหงื่อเป็นน้ำของหัวใจแสดงว่าเหงื่อออกมากๆจะต้องมีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจแน่ๆเลยเราลองมาดูว่าระบบร่างกายของเราทำไมเหงื่อออกไม่เหมือนกันจะรู้ได้ยังไงเราเหงื่อออกผิดปกติเกิดจากปัญหาอะไร 1. พลังหยางอ่อนแรงเป็นคนขี้หนาวชอบเหงื่อออกแบบเปียกๆเย็นๆมือเท้าเย็นเป็นประจำอันนี้นะครับเรียกว่าพลังหยางอ่อนแรงนะครับสามารถกินขิงกระเทียมหัวหอมได้2. พลังหยินอ่อนแรงเป็นคนขี้ร้อนมือเท้าร้อนมีเหงื่อออกเวลากลางคืนบ่อยๆตื่นขึ้นมาเหงื่อก็หายนะฮะร้อนในง่ายปากเป็นแผลบ่อยและท้องผูกเป็นประจำนะครับอาการเหล่านี้นะฮะก็คืออาการหยินอ่อนแรงนะครับหรือว่าเป็นคนที่ขี้ร้อนมากๆนะครับสามารถทานพวกแก้ควยหล่อหางกล้วยจับเลี้ยงมันละฟักเขียวแบบนี้ได้นะครับ3พลังชีพร่องหรือเราเรียกว่าชีไม่มีแรงหรือว่าไม่มีแรงครับร่างกายไม่มีแรงเดินปุ๊บเหงื่อออกปั๊บเหงื่อออกมากกว่าปกตินะครับเป็นภูมิแพ้ง่ายนะครับคนแบบนี้นะครับเราเรียกว่าชีไม่มีแรงนะครับหรือว่าพลังชีพร่องนั่นเองสามารถทานพวกโสมพุทราจีนเต้าหู้ถั่ว5สีฟักทองเพื่อบำรุงชีให้แข็งแรงนะครับ4ความชื้นในร่างกายมากจนเกินไปนะครับคนประเภทนี้นะครับก็ขยับนิดขยับหน่อยเหงื่อก็ออกนะครับเหงื่อออกออกมาแล้วก็เหนียวเหนียวมีกลิ่นเหม็นมีกลิ่นตัวนะครับท้องเสียเป็นประจำชอบเป็นสิวเต็มหน้าเป็นสิวที่หลังนะครับหมอที่ก็แนะนำนะครับก็คือทานพวกเม็ดบัวถั่วเขียวลูกเดือยนะครับไอ้พวกนี้นะครับก็จะขับความชื้นในร่างกายออกได้ดีนะครับผมถ้าหากว่าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กดเซฟให้กับตัวเองเอาไปฟังใหม่หรือแชร์ให้คนอื่นได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ